วันนี้นะคะจะมากิน afternoon tea ที่ห้องอาหาร living room ของ Park Hyatt นะตรงนี้จะมีบันไดสวยมากเลยสามารถถ่ายรูปได้เลยนะวันนี้น้อยหนารีวิวนะคะจะมากินอัพเฟอร์นูนทีที่ปาร์คไฮแอทนี่วันนี้จะกินเป็นซากุระอัพเฟอร์นูนทีนะคะก็จะเป็นของเทศกาลของเดือนนี้นะแล้วก็จะหมดตอนสิ้นเดือนนี้แหละนี้ได้ชามาแล้วนะคะเรดทีนะเรดทีเมนูของ Park Hyatt Afternoon Tea นะจะมี2เซตคือเซตซากุระ Afternoon Tea แล้วก็ Signature Afternoon Tea 2คนจะ 1,600 มาคนเดียวก็กินได้ราคา850บาทนี่มีแบบนี้เลยอาหารมาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีอาหารคาวก่อนนะก็จะเป็นพวกแซลมอนเนาะแล้วก็มีกุ้งนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อันนี้คืออันที่เขาเรียกว่า traditional scone แล้วก็ให้กินกับครีมแล้วก็แยมนะคะแซลมอนแล้วก็มีไข่ปลาด้วยนะอันนี้คือกุ้งแล้วก็มีคาเวียร์นี่คือทูน่านะคะมีอะโวคาโดด้วยสโคนเทดิชันนอลสโคนกินกับครีมแล้วก็ราสเบอร์รี่นะถึงของหวานแล้วนะคะมี6อย่างเริ่มกินจากนี้ก่อนก็ได้โหน้ำตาลน้ำตาลจ้าเอาเหมือนเป็นบิสกิตนะโอเคมีไส้ต่อไปรูปร่างเป็นเอแคลร์อันนี้ต้องเป็นช็อตเค้กสตรอเบอรี่แน่นอนเพราะว่ามีสตรอเบอรี่อยู่น่ารักอุ้ยมีไส้ด้วยอร่อยตรงข้างๆตรงสีขาวมันจะนิ่มๆ นะตรงกลางคล้ายๆเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นกลมๆน่าจะเป็นซากุระยูสุสเฟียร์เพราะว่ามันกลมเรามาตัดดูว่าข้างในเป็นอะไรโอเคแข็งๆก็เปลือกนิดนึงอุ้ยน่ารักมากดูสูจริงด้วยนี่มันดีที่มันมีรสเปรี้ยวตัดความหวานดีดี
น่ารักอีกแล้วถั่วแดงค่ะถั่วแดงขอแบ่งครึ่งนะคะอุ้ยอันนี้ข้างนอกก็กรอบๆข้างในก็เป็นมูสอุ้ยอันนี้เป็นมัทฉะถั่วแดงน่ารักมากอันนี้ก็ไม่หวานมากมัทฉะก็ไม่ได้เข้มมากอร่อยค่ะนี่ก็เราก็อิ่มแล้วนะคะจากการทาน Afternoon Tea นะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครชอบของหวานก็เชิญเลยค่ะมันหวานนะคะถ้ากินทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ายังดีนะคะเราก็มีชาที่เติมได้เรื่อยๆค่ะเราก็กินชาแก้มไปนะแต่อยากจะบอกว่าของคาวอร่อยมากยังเหลือของคาวสุดท้ายเอาไว้กินค่ะก็จะช่วยตัดความหวานได้เป็นอย่างดีนะ